ที่อยู่กลางจอนี่ก็คือปลาผีเสื้อนะครับปลาผีเสื้อตัวนี้ก็คือปลาสิงสมุทรมัดหมี่ปลาผีเสื้อก็มีลำตัวสั้นแล้วก็แบนด้านข้างครับปากมีขนาดเล็กและอาจยืดขนได้ภายในปากนี้มีฟันที่ละเอียดคีบหลังเลี่ยนเดียวประกอบด้วยก้านคีบแข็งอยู่ส่วนหน้าและก้านคีบอ่อนอยู่ถัดไปคีบทวารนะครับก็จะมีก้านคีบแข็ง3อันและแผ่นยื่นรับกันกับคีบหลังก็มีนิสัยที่เฉื่อยช้าครับว่ายน้ำหรือเคลื่อนไหวไปอย่างช้าไม่ว่องไวมีสีสันและลวดลายที่สดใสปลาสินสมุทรมัดหมี่เด่นๆก็คือมีหัวสีเหลืองแล้วก็มีลายทางสีดำครับพาดเป็นแนวตั้งบริเวณตาปลาสินสมุทรมัดหมี่ครับ